ซอมบี้ขึ้นมาเองนั่นเองครับผมซึ่งเรื่องที่ผมจะหยิบม,มายกมาในวันนี้เป็นเรื่องที่ผมนะได้เคยอ่านมาเมื่อนานมาแล้วนะประมาณ5้าปีที่แล้วโคตรนานเลยนะแล้วผมก็จําไม่ได้ว่าเรื่องมันชื่ออะไรผมก็เลยไปเสิร์ชหาดูนะครับป้าบอกว่ามันชื่อเรื่องว่าชิคาบบเดโชอาเดโตโอ้ยอ่านชื่อผิดขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีชื่ออังกฤษอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเรื่องนี้นะครับมันมีทั้งสิ้น21ตอน,นนะทั่วนะมีหนังสือเข้ามาสเล่มนะครับ ก็เป็นมังงะซอมบี้เรื่องโอ้โหจะบอกว่าไม่อยู่ในกระแสก็น่าจะใช่นะแต่ว่าอาไรนก็อยีบมาแล้วเราก็เออสักหน่อยนะเพราะมังงะซอมบี้เรื่องอื่นเขาก็ทําไปหมดแล้วเราก็อ,อ่าสักหน่อยสักหน่อยซึ่งเรื่องนี้นะครับมีทั้งสิ้น21ตอนนะมีแปรไทยอยู่ทั้งสิ้น4ตอนนะครับแปลไทยอยู่4ตอนซึ่งมันมี21ตอนนะ21ตอนจบก็ถือว่าสั้นๆนะครับสำหรับผมนะ ก็เด <g år> ี๋ยวผมก็จะทําจนจบเลยนั่นเองครับผมและเนื่องจากว่าเรื่องนี้นะครับมันไม่มีชื่ออังกฤษยอย่างเป็นทางการนะครับผมก็เลยจะขอเรียกชื่อตั้งชื่อภาษาไทยนะเป็นอ่เรื่องชื่อว่าเมืองคนตายไม่ได้ตายนั่นเองครับผมต่อไปนี้เราจะเรียกว่าเมืองคนตายไม่ได้ตายนะครับอันนี้ผมตั้งเองนะไม่ได้ไม่ใช่สำนักไหนตั้งนะดยผมนะครับก็จะทําคลิปละตอนคลิปละตอนคลิปละตอนนั่นเองครับไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อจะเพิ่มคลิปให้มันดูเยอะๆเฉยๆนะแต่พื่ก็จะทาจนจบนั่นแหละทั้ง21ดตอนเลยนะครับปออ คลิปนี้มีภาพ18บแปดตัวบใช้วิจยยารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นในจังหวัดเอกเมืองชิคาบันเนสองนักศึกษานะครับได้เดินไปตามทางท่อระบายน้ําซึ่งพวกเขาครับก็กําลังไลฟ์สดกันอยู่นั่นเองซึ่งก็มีคนหนึ่งครับได้พูดคือว่าตอนนี้เราอยู่ในกล่องใช่ไหมและกล่องนี้มันคืออะไรเนี่ยมันจะมาอธิบายในภายหลังนะครับ และทายานั้นเองครับพวกเขานะครับก็ได้เดินไปพบกับศพจํานวนมากครับที่ถูกอัดเป็นปลากระป๋องอยู่เลยซึ่งพวกเขาครับก็กัดที่จะถ่ายรูปนะครับกับศพเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะไปอวดทางโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองแต่ว่าก็มีศพตัวหนึ่งนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วก็กัดไปที่คอของนักเรียนคนหนึ่งนั่นเองครับผมหนภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนของเมืองชิคาบานีนะครับพระเอกของเรานามว่าคาสึรากิซากุโระอาจารย์ที่ปรึกษาห้อง24นะครับซึ่งเขาสอนวิชาเคมีนะเขาก็ได้ทำการสอนตามปกตินั่นเองครับผมแล้วก็ ได้มีนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโทโจนะครับเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาซึ่งโทโจนะครับถ้าหากใครจําได้นะครับก็คือไอ้หนึ่งใน2คนที่มันเข้าไปในอุโมงค์เจอผีดิบนั่นแหละซึ่งอาจารย์คาสึรากินะครับก็ได้มองโลกในแง่ดีนะครับเลยบอกไปว่าเขานั่น่ะอาจจะปวดหัวกับการเรียนเคมีมากจนเกิดไปก็เป็นได้ พอหลังเลิกเรียนนะครับได้มีนักเรียนคนนึงนะครับได้เดินมาหาอาจารย์คาสึรากินะนักเรียนคนนั้นก็ได้ถามไปกับอาจารย์ว่าไอ้ที่อยู่ด้านนอกนั้นมันคืออะไรซึ่งก็คือกล่องโลหะขนาดใหญ่นั่นเองครับที่มันครอบคุมพื้นที่ของเมืองเป็นขนาดใหญ่เลยนะซึ่งอาจารย์คาสึรากิก็บอกไปว่าเธอที่เพิ่งย้ายมาโรงเรียนนี้อาจจะยังไม่รู้สินะกล่องนั้นน่ะ แท้จริงแล้วมันมีนรกอยู่นั่นเองซึ่งอาจารย์และคนอื่นๆก็เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนแล้วก็ไม่อยากจะนึกถึงมันหรอกแล้วพอตัดมาที่ห้องพักครูนะครับอาจารย์คุซานุอากันเนะนะครับแห่งห้องสองอาจารย์ที่ปรึกษาห้องสองนะครับก็ได้นํากาแฟนะครับให้กับอาจารย์คาสึรากินั่นเองและในขณะนั้นเองครับอาจารย์พลัศึกษานะครับที่มีชื่อว่าทานิมูระวาตารุนี่ก็ได้เดินเข้ามาหาอาจารย์คาสึรากิครับแล้วบอกว่าจะมีเรื่องจะคุยด้วยซึ่งอาจารย์นะครับก็ได้เปิดเว็บไซต์ถ่ายทอดสดนะครับให้กับาาจารย์้กคิาาไดดู ในวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นการถ่ายทอดสดของไอ้สองคนในตอนต้นเรื่องนะครับซึ่งคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่าโทโจแห่งห้องของอาจารย์ของห้องของอาจารย์คาสึรากินั่นเองครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือมินาโตะนักเรียนของห้องอาจารย์ฮานิมูระนั่นเองครับซึ่งอาจารย์ฮานิมูระนะครับก็ได้คิดว่า2คนนี้นะครับจะต้องไปทําเรื่องอะไรบางอย่างในกล่องแน่นอนแล้วก็ยังถ่ายทอดสดอีกด้วยซึ่งการถ่ายทอดสดนั้นนะ่ะเป็นเรื่องต้องห้ามภายในโรงเรียนเพราะฉะนั้นล้วก็อาจารย์คาสึรากิหลังเลิกเรียนให้ฝากจัดการโทโจด้้ววยยยนนนะะเเดดดีี๋ผผมมกกกก็จจไปจัััารบรบของ อาจาร์คาซึรากิครับก็บอกว่าโอเคเลยพอหลังเลิกเรียนนะครับอาจาร์คาซึรากิก็เลยสั่งให้ทุกคนนะครับกลับบ้านไปแต่โทโจนะครับเกิดอาการกระวนกระวายขึ้นมาครับประจวบเหมาะก,กับอาจาร์คาซึรากินะครับก็ได้บอกให้โทโจครับไปที่ห้องพักครูด้วยแต่อาการของโทโจนะครับก็เกิดผวาขึ้นมาครับแล้วก็ได้หมอบลงไปข้างๆนักเรียนคนหนึ่ง แต่ว่าแท้จริงแล้วนะครับโทโจโนะครับได้กลายร่างเป็นซอมบี้ไป,ไปที่เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ได้กัดคอของนักเรียนคนหนึ่งไปซึ่งซอมบี้ในเรื่องนี้ครับมันมีโอ้โหรูปร่างลักษณะน่ากลัวเอามากๆเลยนะมีทั้ง2หัวแล้วก็มี2ลูกกระต่ายด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับเมื่อครูใหญ่นะครับเห็นว่ามีการติดเชื้อ HR และตอนนี้นะครับได้มีศพอารวาสอยู่ในโรงเรียนแล้วนั่นเองทางครูใหญ่นะครับจึงทําการโทรแจ้งตารวจนะครับและตลํารวจนั้นจะมาภายใน30นาทีและครูใหญ่นะครับก็ยังบอกว่านักเรียนที่ถูกกัดและติดเชื้อไปแล้้วนนนัะ ก็ปล่อยให้นักเรียนนะมาปนกับคนอื่นๆไม่ได้หรอกต้องลัดทิ้งพวกนั้นไปซึ่งประจวบเหมาะกับอาจารย์คาซึรากินะครับที่กําลังไปหานักเรียนนะครับที่กําลังรอดชีวิตอยู่นั่นเองและมีนาโตะนะครับก็กาลังถ่ายทอดสดเรื่องนี้อยู่นั่นเองซึ่งมีนาโตะนะครับก็คือไอคนในตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับมินาโตะนะครับได้เข้ามาเจอกับอาจารย์คาซึรากินั่นเองซึ่งอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้บอกมินาโตะว่าที่โรงเรียนนี้ไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายทอดสดนะหลังจากนั้นนะครับมินาโตะนะครับ แล้วมินาโตะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั่นน่ะถูกดึงในศพในท่อระบายน้ำนั้นได้กัดไปไปที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นนะครับมินาโตะก็ได้กลายร่างเป็นซอมบี้นะครับแล้วก็ถูกอาจารย์คาสึรากิฟาดไปทีอาจารย์คาสึรากินะครับได้ทําการตัดแขนข้างซ้ายของมินาโตะไปนะครับเนื่องจากว่าแขนข้างซ้ายนั้นยังเป็นแขนที่ยังไม่ติดเชื้อนั่นเองต่อมานะครับอาจารย์คุซานุนะครับที่ได้ออกมาจากห้องน้ำนะครับก็ได้ถูกเหล่าซอมบี้นักเรียนนะครับโจมตีนั่นเอง อาจารย์คุซานุกำลังจะเสียท่านะครับแต่ก็ถูกอาจารย์คาซึรากินะครับมาช่วยไว้ทันซึ่งอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้บอกให้อาจารย์คุซานุนั้นหนีไปและตัวเองก็ทําการกระทืบเหล่าซอมบี้เลเทะเลยครับต่อมานะครับเหล่ากองทัพก็ได้เข้ามาจัดการกับเหล่าซอมบี้ได้สำเร็จครับกองทัพนะครับก็บอกไปว่าได้ทําการเก็บศพไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหัวหน้านะครับก็ได้มาบอกกระซิบกับอาจารย์ใหญ่นะครับบอกว่าศพที่เขาจัดการไปนั้นมันมีบางอย่างแปลกๆเพราะว่าเพราะว่าศพบ,บางส่วนนั้นนะ่ะแขนาขาถูกตัดไปซึ่งงคาาาดว่ด่นนนจะเป็ฝีมมือขอขุษย ซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงหายไปแล้วก็ตัดภาพมาที่อาจารย์คาสึรากินะครับที่ได้กลับมาห้องแล้วก็เขานะครับก็ได้ถืออะไรบางอย่างนะครับไปหาน้องสาวของเขาที่ได้กลายเป็นซอมบี้นั่นเองเขานะครับก็ได้ให้อาหารก็คือมือและขานะครับที่เขาได้ไปตัดมาจากเหล่าซอมบี้นะที่ยังไม่ติดเชื้อนะให้น้องสาวนดกินนั่นเองครับผมซึ่งอาจารย์คาสึรากินะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งครับเขาจะตามฆ่าคนที่ทําเรื่องนี้กับน้องสาวเขา เริ่มตอนที่2มานะครับที่อาจารย์คาซึรากินั้นกำลังตามล่าเหล่าซอมบี้อยู่เพื่อที่จะหาอาหารไปให้น้องเขานั่นเองอาจารย์คาซึรากินะครับได้ทำการฆ่าซอมบี้ไปหนึ่งตัวทางตำรวจนะครับที่ได้มาดูที่เกิดเหตุก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับเพราะว่าศพนั้นได้ถูกตัดอวัยวะแขนขาไปอีกแล้วตำรวจนะครับเลยตั้งฉายาให้กับไอ้คนที่ลงมือทำนี่ครับว่าแจ็คจอมเชือในประจวบหมอครับก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่พิเศษนะครับจากหน่วยกล่องนั่นเองซึ่งก็เป็นคนที่จัดการเรื่องเกี่ยวกับภายในกล่องนี้โดยเฉพาาาาะนรมีชื่่ออวก ซึ่งอาการน Hasta ีนะครับก็รู้สึกสนใจเป็นอย่างมากครับว่าใครกันแน่ที่เป็นแจ็คจอมเชือดพอเช้าวัานรุ่งขึ้นนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ซอมบี้บุกโรงเรียนเมื่อคืนนี้นะครับทางยามานากะนะครับที่เพิ่งย้ายมาเมืองนี้นะครับก็รู้สึกแปลกๆเป็นอย่างมากว่าคนในเมืองนี้นั้นรวมถึงนักเรียนนี่ไม่มีใครกล่าวถึงเรื่องเมื่อวานเลยเลยที่มีคนนั้นกลายเป็นซอมบี้ซึ่งยามานากะนะครับก็ได้ตะเวนถามเพื่อนทั่วห้องเลยนั่นเองซึ่งก็ไม่มีใครนะครับอยากจะตอบคาถามเขาสักเท่าไหร่ยามานากะนะครับ ก็ได้พบกับอาคาเานะนะครับที่กำลังหวานเสน่ห์ใส่แม่ของเขาอยู่นั่นเองซึ่งอาคากานะนะครับจากหน่วยกล่องนะครับก็ได้มาบอกกับแม่ของยามานากะนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็ให้โปรดฆ่าตัวตายด้วยนะครับอย่าให้กลายเป็นซอมบี้อะไรประมาณนี้นั่นเองและหลังจากนั้นนะครับอาคากานะก็ได้ขอตัวกลับบ้านไปยามานากะนะครับจึงถามแม่ไปว่าเขาคนนั้นเป็นใครซึ่งแม่นะครับก็ได้บอกว่าเป็นเพื่อนที่ที่ทางานนั่นเองแล้วอาคากานะนะครับยังมอบยาตัวหนึ่งนะครับพร้อมกับทางงแม่ขอ ยามานากะอีกด้วยตัดภาพมาที่โรงเรียนนะครับอาจารย์คุซานุนะครับได้เข้ามาหาอาจารย์คาสึรากินะครับบอกว่าอาจารย์ทานิมูระนั้นได้หยุดงานไป4วันแล้วรู้สึกแปลกๆมากอาจารย์ทานิมูระก็คืออาจารย์สอนวิชาาระนั่นแหละครับอาจารย์คาสึรากินะครับจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจารย์ทานิมูระนั้นอาจจะลาไปพักฟื้นจิตใจก็ได้เพราะว่านักเรียนของเขาเองนั้นก็กลายเป็นต้นเหตุในการแพร่เชื้อด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจารย์คุสนุนครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าแท้จริงแล้วอาจารย์คาซึรากินั้นก็แอบเจ็บปวดภายในใจเหมือนกันที่ลูกศิษย์น,นั้นได้กลายเป็นซอมบี้ซึ่งอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้บอกไปว่าการที่เราทําหน้าตาดูเย็นชาแบบนี้ก็ดีแล้วสลับทั้ง2คนต่อมาครับยามานากะนะครับได้มาขอคุยกับอาจารย์คาซึรากิครับแล้วก็ลากกันไปคุยกันบนดาดฟ้าด้วยนะ ซึ่งยามานากะนะครับก็ขอคุยกับอาจารย์เรื่องที่โทโจนะครับเพื่อนของเขานั้นได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดนั่นเองซึ่งอาจารย์คาสึรากิครับก็ทําเหมือนเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับบอกว่าไปเอาเรื่องที่โทโจนั้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดนั้นมาจากไหนทางยามานากะนะครับก็ได้บอกไปว่าก็อาจารย์จากห้องอื่นๆนั้นเขาได้พูดกันแล้วยามานากะนะครับก็ยังถามอาจารย์คาสึรากิว่าอาจารย์คาสึรากินั้นมีรายละเอียดมากกว่านี้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องศพซึ่งอาจารย์คาสึรากินะครับจึงบอกไป ศพนั้นมันได้ติดเชื้อจากไวรัสและมันจะกัดกินและฆ่ามนุษย์และคนที่ถูกกัดนั้นจะกลายเป็นศพต่อเหมือนกับการแพร่เชื้อไปเรื่อยแล้วยามานากะนะครับก็ได้ถามไปอีกว่ามีศพอยู่ในกล่องดำเหรออาจารย์คาซึรากินะครับจึงตอบกลับไปว่าคนที่ถูกโรคระบาดจะถูกแยกออกจากคนจํานวนมากซึ่งก็มีทั้งนักเรียนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆของทุกๆคนในโรงเรียนนี้นะก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันยามานากะนะครับก็ได้ถามกับอาจารย์คาซึรากิไปอีกว่า เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานี้ยังคงหาคําตอบไม่ได้ใช่หรือไม่ซึ่งอจรราจารย์คาสึรากินะครับ <spinning S 1> ก็เหมือนจะไม่ตอบอะไรนะครับก็ได้ขอเดินกลับห้องไปและทนในนั้นเองครับอจรราจารย์คาสึรากินะครับก่อนที่จะเดินจากไปก็ได้ถามกับยามานากะไปว่าการที่เรียกว่าคุยมีแค่นี้ใช่หรือไม่ยามานากะนะครับก็ได้บอกไปว่ามีคนแปลกๆนะครับมาให้ยาแปลกๆกับแม่ของเขาทําให้เขารู้สึกกังวลอาจารย์คาสึรากินะครับเลยให้เบอร์ติดต่อนะครับของอาจารย์เองแล้วบอกว่าถ้าหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วก็ให้รีบติดต่ออาจารย์ในนัที พอยาานากานะครับกลับมาที่บ้านนะครับเขาก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะครับดังมาจากในห้องน้ําก็คิดว่าแม่เขานั้นได้ทําอะไรบางอย่างไปแต่แท้จริงแล้วแม่เขานะครับกำลังคิดที่จะฆ่าตัวตายอยู่่นเองเพราะแม่เขานั้นได้ติดเชื้อแล้วแต่ว่าแม่เขาก็นะครับก็ทําไม่ลงนะครับแล้วก็ได้ทําการพังประตูออกมานะครับหาลูกของตัวเองนั่นเองซึ่งแม่ของเขานะครับก็ได้กลายเป็นซอมบี้ไป,ไปที่เรียบร้อยแล้ว ยามานากะนะครับที่เห็นแม่ตัวเองได้กลายเป็นซอมบี้นะครับก็ตกใจเป็นอย่างมากครับเขาเลยรีบโทรหาอาจารย์คาสึรากิซึ่งในขณะนั้นเองครับแม่เขาก็ได้พังประตูเข้ามาแล้วและยามานากะนะครับก็กำลังจะเสียท่าแต่ในขณะนั้นเองครับอาจารย์คาสึรากินะครับก็ได้เข้ามานะครับใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดแขนแม่ของยามานากะไปทีซึ่งก็ดูเหมือนว่าอาจารย์คาสึรากิก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันจะต้องเกิดเรื่องอย่างแน่นอนอาจารย์คาสึรากินะครับเตรียมที่จะจัดการแม่ของยามานากะนะครับแต่ว่ายามานากะนะครับก็ได้เขา แต่อาจารย์คาสึรากินะครับก็ยังบอกอีกว่านั่นน่ะไม่ใช่แม่ของเธอแล้วเพราะว่านั่นน่ะได้กลายเป็นศพไปไปที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นที่ต้องจัดการไม่อย่างนั้นเราก็จะสร้างความเหลือ่อมล้อให้กับคนอื่นยามานากะนะครับก็ยังไม่ยอมนะครับจนกระทั่งแม่ของยามานากะครับได้ลุกขึ้นมาครับเตรียมที่จะจัดการกับยามานากะอาจารย์คาซึรากินะครับเลยคิดจะใช้รีไฟฟ้าครับตัดแขนแม่ของ ยามานากะนั่นเองแต่ปรากฏว่ายามานากะนะครับก็ได้ผลักอาจารย์คาสึรากิออกไปนะครับแล้วตัวเขาเองนะครับก็ได้บอกลาอาจารย์คาสึรากิครับแล้วบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างนะครับอาจารย์หลังจากนั้นนะครับเขาก็โดนแม่ของตัวเองกัดไปภายหลังนะครับอากาเนะนะครับก็ได้มาดูที่เกิดเหตุนั่นเองครับผมซึ่งที่เกิดเหตุนะครับก็ได้พบศพของยามานากะกับแม่ของเขาเองนั่นเองที่โดนจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทาง จ้าหน้าที่นะครับก็ได้รายงานกับอาการนี้ไปว่ายาของอาการนี้นั้นที่ได้เอามาให้กับแม่ของยามานากะนั้นได้หายไปแล้วและประจวบเหมาะกับว่าอวัยวะของศพนั้นก็ได้ถูกตัดไปด้วยอาการนี้นะครับจึงตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่านี่จะเป็นฝีมือของแจ็คจอมเชือดอีกแล้วซึ่งตอนที่สานะครับก็จะเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งนะครับที่คิดจะพยายามที่จะหนีออกจากเมืองนี้นั่นเองเพราะเมืองนี้นั้นมันมีการระบาดซอมบี้แต่พอพวกเขาพยายามที่จะหนีครับพวกเขาก็ได้พบกับคนคนหนึ่งนะครับที่สวมหมวกกไ่่่่ออยูนนัเงงซึ คนที่สวมหมวกไก่นี่ครับก็บอกไว้ว่าพวกแกที่ติดเชื้อแล้วคิดจะหนีออกไปจากเมืองนี้งั้นเหรอไม่มีทางหรอกแล้วหลังจากนั้นนะครับคนที่สวมหมวกไก่ก็ได้ทําการเชื้อไปทีละคนเลยหลังจากนั้นนะครับอาจารย์คาสึรากินะครับก็ได้ทดลองฉีดยาอะไรบางอย่างนะครับให้กับน้องสาวของเขานั่นเองซึ่งการฉีดยาน,นี้นะครับทำให้เหมือนกับว่ามีอวัยวะของศพบ,บางอย่างนะครับงอกขึ้นมาจากภายในตัวน้องสาวของเขานั่นเองและอาจารย์คาสึรากินะครับก็ได้เก็บตัวอย่างนะครับไปทําการส่องกล้อง ัันน่จึงได้ค้นพบว่ายานะครับที่แม่ของยามานากะนั้นได้มานั้นมันไม่ใช่ยาที่รักษาการติดเชื้อแต่อย่างใดแต่มันเป็นยากระตุ้นการติดเชื้อเสียมากกว่าถ้าหากกินเข้าไปเราก็เท่ากับติดเชื้อแน่นอนแล้วใครกันที่ต้องการจะเพิ่มจํานวนผู้ติดเชื้อโดยการให้กินยานี้และทําไปเพื่ออะไร หลังจากนั้นนะครับอาจารย์คาสึรากิก็ได้เข้าท่องโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับผมซึ่งโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับฆาตกรนะครับที่ใส่หมวกไก่นะครับแล้วก็ฆ่าคนที่ติดเชื้อนั่นเองซึ่งฆาตกรนะครับได้ปากกดตัวอยู่ที่อยู่ที่ถนนหลักที่4นั่นเองอาจารย์คาสึรากินะครับเลยทําการแต่งตัวเป็นเอโมงนะครับแล้วก็เดินไปตามถนนหลักที่4แล้วก็ปากว่าเจอศพจริงๆด้วยครับและศพพวกนี้นะครับดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นคนนะครับที่ตายก่อนที่จะกลายร่างนั่นเองแต่ ตัดภาพมาในตอนเช้านะครับอาจารย์คุสนุนะครับก็ได้ทําการปอบนักเรียนคนนึงอยู่นั่นเองซึ่งนักเรียนคนนี้นะครับบ้านของเธอนั้นอยู่ใกล้ๆแถบถนนหลักที่4นั่นเองก็คือหลักที่มีมนุษย์ไก่นะครับได้ทําการไล่ฆ่าคนและตอนนี้นะครับเราก็จะได้พบว่าอาจารย์ทานิมูลานะครับแกได้กลับมาทํางานแล้วนั่นเองพออาจารย์คาเซรากินะครับขอตัวที่จะแยกไปสอนนะครับอาจารย์นะครับก็ได้พบกับก็ได้พบกับอาคาเนะนะครับที่กําลังคุยอะไรบางอย่างกับอาจารย์ใหญ่อยู่นั่นเองซึ่งอาคาเนะนะครับก็ได้เข้ามาทักอาจารย์คราากกิบ้วอไป่ อาจารย์คาสึรากินั่นก็คือคนที่ออกตัวไปต่อสู้กับเหล่าศพเพื่อช่วยเหลือเหล่านักเรียนในการระบาดครั้งก่อนใช่หรือไม่ซึ่งอาจารย์คาสึรากินะครับก็ตอบว่าใช่แล้วแล้วอากานะนะครับก็ได้ขอตัวจากไปหลังจากนั้นนะครับอาจารย์คาสึรากินะครับก็ได้ถามกับอาจารย์ใหญ่ไปว่าคนที่มานั้นคือใครซึ่งอาจารย์ใหญ่ก็บอกไปว่าเขาคนนั้นก็คืออากานะคนที่คอยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับกล่องภายในเมืองนี้อาจารย์คาสึรากินะครับก็ได้พูดกับอาจารย์ใหญ่ไปว่าอาจารย์ใหญ่นัั้้นไดบบออกกกเเรื่่งียวค หรือก็คือน้องสาวที่เป็นซอมบี้ของอาจารย์คาสึรากินั่นแหละครับแก่เขาหรือไม่ซึ่งอาจารย์ใหญ่นะครับก็ได้บอกไปว่าเขาก็ได้บอกเฉพาะเรื่องที่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้นแหละเราก็จะได้รู้นะครับว่าอาจารย์ใหญ่ก็รู้นะครับว่าน้องสาวของอาจารย์คาสึรากินั้นเป็นซอมบี้แต่อาจารย์คาสึรากินะครับก็ได้รู้ในทันทีนะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของอากานะนะครับก็คือตามหาคนที่ตัดอวัยวะของศพไปนั่นเองและขณะเดียวกันครับอากานะนะครับที่กาลังออกจากโรงเรียนนะครับก็ได้โทรศัพท์และบอกไปว่าเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากรรงเีียนน้้แลว ก็แเขานะครับก็ได้ทําการสั่งงานกับใครคนหนึ่งนะครับบอกว่าให้นําตัวคนร้ายนะครับมาให้กับเขาถ้าไม่งั้นล่ะก็ฉันฆ่าแกแน่ซึ่งอาจาร,รย์คาสึร,รากินะครับก็ได้พบว่าตัวเขานั้นตอนนี้นั้นจะหาอาหารให้กับน้องสาวของเขาน,น,นั้นก็ยากแล้วในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีอุบัติเหตุในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับที่บ้านของนายูตะกูมิซึ่งนายยูตะกูมินะครับก็เป็นหัวหน้าของไอ,อ้สองคนที่ คิดจะหนีออกนอกเมืองในตอนแรกนะครับแล้วก็ดูมนุษย์ไก่เชืออไปแต่ว่าอุบัติเหตุนี้ครับกลับเป็นการปล่อยซอมบี้นะครับเข้าไปในบ้านนี่เองในท้ายที่สเองครับมนุษย์ไก่นะครับก็ได้โผล่มาครับและทําการเชื้อซอมบี้ไปทีละคนและมนุษย์ไก่นะครับยังเหลือไปเห็นอาจารย์คาสึรากิอีกด้วยซึ่งมนุษย์ไก่นะครับก็คิดว่าอาจารย์คาสึรากินั้นติดเชื้อนั่นเองครับเขาเลยทําการต่อสู้กันแต่ว่าอาจารย์คาสึรากินะครับก็ได้เปิดเผยว่าเขานั้นไม่ได้ติดเชื้อก่อนที่ ซึ่งมนุษย์ไก่นะครับแท้จริงแล้วก็คืออาจารย์ธานิมุระนั่นเองหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้สนทนากันนะครับเหมือนกับว่าอาจารย์คาสึระกินั้นจะไม่พอใจกับวิธีการของทางอาจารย์ธานิมุระสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขานั้นได้ฆ่าคนก่อนที่จะได้กลายร่างเป็นซอมบี้นั่นเองเพราะว่าตามหลักแล้วหากเลือดของซอมบี้นั้นยังไม่ไหลลงสู่ร่างกายแล้วก็ก็ยังไม่สามารถกลายร่างได้แต่อาจารย์ธานิมุระนะครับก็บอกไปว่ายังไงซะพวกเขาก็จะกลายเป็นศพอยู่ดีนั่นแหละแต่ทั้งสองคนนะครับจึงต้องเผชิ ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ร่วมมือกันนะครับในการกําจัดซอมบี้ไปจนหมดเลยทั้งทั้งสองคนนะครับก็ขอให้ปิดเรื่องซึ่งกันและกันนะครับเป็นความลับด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่อาจารย์คาสึรากิจะจากไปนะครับแต่อาจารย์ทานิมุระในร่างกะมนุษย์ไก่นั้นก็ขอกระทืบซอมบี้ต่อนะแต่พอรู้สึกว่าพี่แกนั้นจะกระทืบซอมบี้นานจนเกินไปนะครับจนลืมหนีนะครับก็เลยโดนทหารรวบตัวได้แต่ทหารนะครับก็ได้รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วอาจารย์ทานิมุระนั้นคือมนุษย์ไก่ตอนที่อาการยนี้นะครับจาารย์นิมะ และเรื่องราวนะครับมันก็จะตัดเข้าสู่ตอนที่4นะครับซึ่งตอนที่4เนี่ยครับก็เหล่าทหารนะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ที่กําลังระบาดอยู่นั่นเองประจวบมอกับอาจารย์คาสึรากินะครับที่ได้ดักฟังวิทยุของทหารนะครับก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นไปของกองทัพด้วยเช่นเดียวกันซึ่งขณะเดียวกันครับอากานเนะครับก็ได้ทําการสื่อก็ได้ทําการคุยอะไรบางอย่างนะครับกับอารูมิซึ่งอารูมินะครับก็ได้ถามอากาเนะไปว่าการที่อากานะนั้นพยายามปลูกเซลล์ของศพนั้นลงไปในตัวมนุษย์นั้นคิดดีล้วเเหรรรออพาาาาะะ่กกทํขง อากาเนะเนี่ยมันเหมือนกับปีศาจชัดๆซึ่งอากาเนะนะครับก็ได้ใช้ข้ออ้างบอกว่าการที่เราปลูกถ่ายเซลล์ลงไปในตัวของมนุษย์มากๆและให้กลายเป็นศพนั้นอ่ะมันก็ยิ่งกระตุ้นแอนติบอดีจากเซลล์จากเซลล์ของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันเชื่อว่ามนุษย์นั้นจะสามารถเอาตัวรอดจากเชื้อนี้โดยการกระตุ้นมันและให้สร้างภูมิคุ้นกันขึ้นมาเองนั่นเองครับผมและทางอลูมีนะครับก็ได้สงสัยว่าทางอากาเนะนะครับได้เรียกเขาจากสำนักง,งานใหญ่มาทมาําไม ในขณะเดียวกันนะครับตัดภาพมาที่ทางโรงเรียนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโรงเรียนนะครับก็ได้มีการสั่งปิดนั่นเองก็เพราะว่าทางการนะครับจะทําการกําจัดจะทําการกวาดล้างเขตที่4ีนั่นเองเพราะว่าเขตที่4ีนั้นมีการระบาดอย่างมากเขาเลยสั่งปิดโรงเรียนนี้นั่นเองครับผมซึ่งก็ขอให้ทุกคนนะครับที่อยู่ในเขตที่4ีนั้นได้อบพยพไปแล้วอาจารย์คาซึรากีนะครับก็ได้ทาการบอกลาการเรียนนะครับได้บอกว่าวังว่าพวกเขานั้นจะได้เจอกันในอีกครั้ง แล้วก็ตัดภาพมาที่อาจารย์คาสึรากินะครับที่ได้มายังบ้านล้างของตัวเองนะครับที่อยู่ในเขตที่สี่ซึ่งก่อนที่เขตที่4ี่นะครับจะถูกสั่งปิดนะครับเขาก็ได้ทาการเช่าที่อยู่นอกพื้นที่ของเขตที่สีนะครับเพื่อเป็นคลังเก็บอาวุธนั่นเองและเขากล่าวว่าจะเอาน้องสาวนั้นมาซ่อนไว้ที่นี่อาจารย์คาสึรากินะครับได้ซื้อกระเป๋าใบพิเศษเลยครับในการใส่น้องสาวของตัวเองนะครับเข้าไปในกล่องนั่นเองแล้วก็พาไปยังสถานที่ตรวจผู้อพยพและที่นั่นเองนะครับเขาก็ได้พบกับอาจารย์ทานิมุระนะครับที่มี พึมพำนะครับบอกว,ว่าจะจะจะฆ่าพวกศพจะจะฆ่าพวกศพอะไรพวกนี้ครับเหมือนพึมพำแปลกๆในระหว่างตรวจคนเข้าเมืองนี่เองครับผมอาจารย์คาสึรากินะครับก็ได้รับสายจากอาจารย์คุซานโนนะครับที at, ano, ano, uh ่อยู <S 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 ่ตรงข้ามพอดีเลยซึ่งอาจารย์คุซานโนนะครับก็ไม่ได้อพยพไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเธอนั้นไม่ได้อยู่ในเขตที่สีนั่นเองซึ่งอาจารย์คุซานโนนะครับก็ได้บอกไปว่าดูเหมือนว่าเธอกับอาจารย์คาสึรากินะครับจะไม่ได้เจอกันในอีกสักพักนั่นเองแต่เธอก็ดีใจนะครับที่ได้มาบอกลาอาจารย์คาสึระนนั้ก็ได้มีเสียงตะกนนั้น่นเอง ซึ่งกองทัพนะครับก็ได้รับมือกับอะไรบางอย่างนะครับก็ได้มีคนนะครับต่อยทหารนายหนึ่งนะครับซึ่งคนที่ต่อยนะก็คืออาจารย์ธานิมูลานั่นเองที่ได้กลายเป็นซอมบี้ไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประจวบเหมาะกับอาการเนทนะครับที่ได้มองดูเหตุการณ์จากเบื้องบนนั่นเองซึ่งอาการเนทนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้ฉีดสารกระตุ้นนะครับในการเป็นศพนั้นให้กับทางมนุษย์ไก่สารกระตุ้นนี้นั้นมันจะกระตุ้นเซลล์ในการกําจัดศพด้วยกันพูดง่ายก็คือว่าเขาอยากจะให้อาจารย์ธานิมูาลาบบนั้นเนั่อง ซึ่งศพของอาจารย์ธานิมูละนะครับก็ไม่ใช่ศพที่ชอบกัดกินคนนะครับเป็นศพที่ใช้ชอบใช้กําลังสิมากกว่าประจวบม,มอกับอลูมินะครับก็ได้บังเอิญน,นะครับถามกับอากาเนบอกว่าสิ่งที่แกทํานี้มันเรียกว่าไอ้โรคจิตหรือเปล่าซึ่งอากาเนนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการอะไรบางอย่างแล้วก็เราจะเป็นที่จะต้องเสียสละบ้างแล้วอาจารย์คาซึรากินะครับก็รู้สึกแปลกๆเช่นเดียวกันว่า การกระทําของศพของอาจารย์ธานิมูรานั้นมันดูแปลกเขาเลยหยิบปืนของทหารขึ้นมานะครับและเตรียมที่จะกําจัดอาจารย์ธานิมูละแต่ว่าอาจารย์ธานิมูละนะครับก็บังเอิญสัมผัสได้นะครับว่าภายในกระเป๋าของอาจารย์คาสึรากินั้นมีศพอยู่นั่นเองซึ่งอาจารย์ธานิมูละครับก็ได้ทําการเปิดกระเป๋าของอาจารย์คาสึรากินะครับก็ได้พบศพของน้องสาวอาจารย์ธานิมูละครับจึงได้ทําการต่อยไปที่ศพของน้องสาวของอาจารย์คาสึรากินะครับอาจารย์คาสึรากิไม่มีทางเลือกครับจึงได้เหนี่ยวไกนะครับใส่อาจารย์ธานิมูนนั่เอง และภาพก็ตัดมาที่อารูมินะครับที่ได้นัดพบใครบางคนอยู่นั่นเองซึ่งคนที่มาพบกับอารูมินะครับก็คืออาจารย์คุซานโนนั่นเองครับผมซึ่งอาจารย์คุซานโนนะครับก็ได้บอกเธอนั้นได้ข้อมูลสาคัญมาเพื่อที่จะบอกกับอารูมินั่นเองและภาพก็ตัดมาที่อาจารย์คาซึรากินะครับที่ตอนนี้นั้นในเมืองนั้นได้มีกล่องเพิ่มขึ้นมาเป็น2กล่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้นะครับอาจารย์คาซึรากินะครับก็ได้อุ้มร่างของน้องสาวนะครับแล้วก็ได้สาบานกับน้องว่าเธอเขานั้นจะพาเธอกลับมาเป็นนนมุษย์อีกครั้งงหึ่